สวัสดีค่ะแนมค่ะมาดามขนมปังฝรั่งเศสค่ะตอนนี้ก็มาเจอกันกับแนมอีกเนาะค่ะเนาะโอ้ยหัวงอกว่าท่านในยอมอยู่ค่ะว่าจะยอมมืออื่นเนาะค่ะเนาะมือนี้กับตอนเช้าๆนำกลับไปพาเพื่อนๆไปพาไส้ไปยางแล้วเนาะค่ะเนาะตอนนี้ก็พร้อมจะเที่ยงได้เพื่อนๆ11:45เราพร้อมจะเที่ยงเนาะค่ะเนาะเบิ่งบ้านต้องบอกว่าบ้านนำยังบ่ทันได้เก็บอีหยังเลยเนาะค่ะเนาะบ่ทันได้เก็บอีหยังเลยเบิ่งนี่ความหกคือปกติเด้อเพื่อนๆตอนเช้าๆนี่มันจะเป็นแบบนี้ล่ะช่วงบ่ายมามันถึงจะมีเวลาได้กินข้าวเที่ยงแล้วเนาะค่ะบางมือถ้านําบ่ได้ตัดต่อบ่ได้เฮ็ดวิดีโอหยังเนี่ยก็ช่วงบ่ายถ้านําบ่ได้ตัดต่อวิดีโอหรือดาวน์โหลดวิดีโอเฮ็ดอีหยังนี่นําก็จะเก็บตอนเช้าให้มันแล้วเนาะค่ะแต่ถ้ามือใดที่นําต้องดาวน์โหลดวิดีโอแล้วก็ตัดต่อวิดีโอเนี่ยนําก็จะเฮ็ดหลังจากกินข้าวเที่ยงแล้วเนาะค่ะเพราะว่ามันจะมีเวลาช่วงนี้บ่หลายเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นนํากินข้าวเที่ยงแล้วนําถึงจะเก็บจะกวาดจะรีดผงรีดผ้าอีหยังมันจะเป็นช่วงบ่ายเนาะค่ะเนาะตอนนี้ก็เบิ่งความหกของบ้านนําไปก่อนอันนี้คือความสดของบ้านนําโคกเนาะค่ะเนาะเอ้าวันนี้นําจะพาเพื่อนๆมาเบิ่งว่าเอ้าได้หยังกินเที่ยงเนาะค่ะเนาะมื้อนี้บ่ได้ดังไฟเนาะค่ะบ่ได้เฮ็ดกับข้าวบ่ได้ดังไฟอยู่ตรงนี้เนาะค่ะตอนนี้นําเฮ็ดกับข้าวอยู่ในหม้อหุงข้าวเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆตอนนี้กะโอ้ยหอมเพื่อนๆนั้นจะทานให้เบิ่งเฮ้ยน้ำจะทานให้เบิ่งว่ามันคืออะไรเนาะค่ะเนาะนี่มันคืออ้อมเนื้อของน้ำเนาะอ้อมเนื้อใส่บักบวบแล้วก็ไปเก็บผักฟันสิงโตเนาะค่ะมาใส่หน่อยนึงเอาตังตาการดอกมันเนาะค่ะนะเอาตะการดอกมันแล้วก็เอามาเห็ดเนาะค่ะเนาะแล้วก็หุงข้าวน้ำหุงข้าวเรียบร้อยแล้วนะน้ำหุงข้าวเสร็จน้ำจังเฮ็ดเนาะกินเนาะค่ะเพราะว่ามีหม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวเดียวเนาะค่ะเนาะน้ำหุงข้าวละน่ะมื้อใดที่น้ำเฮ็ดง่ายๆเนาะค่ะน้ำก็เฮ็ดใส่หม้อหุงข้าวเอาเนาะค่ะเพราะน้ำอยู่ผู้เดียวปกติน้ำจะบ่ค่อยเฮ็ดเนาะกินเที่ยงเนาะค่ะบางเทื่อมันกินเหลืองแต่มื้อคืนน้ำก็จะกินแม่นบ่ค่ะแต่ซุมื้อนี้ก็คือน้ำเฮ็ดหลายเนาะค่ะน้ำเฮ็ดกับข้าวน้ำเฮ็ดหลายนะเพื่อนๆแล้วก็น้ำก็ห่อเป็นกับข้าวให้ยายเม่งไปทํางานพร้อมเนาะค่ะเฮ็ดกับข้าวไว้หลายๆเนาะค่ะแล้วก็ห่อให้สามีน้ำน่ะไปกินข้าวเที่ยงอยู่พุ่นโดยที่จะบ่ได้ต้องซื้อเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอีกอย่างมันถ้าต้องซื้อมันก็ออกไปซื้อเนี่ยมันก็เสียเวลาแล้วก็เสียค่าน้ํามันรถแล้วก็มันก็แพงอีกต่างหากเนาะค่ะน้ำเฮ็ดกับข้าวอยู่บ้านเนี่ยน้ำก็เพื่อห่อให้ยายเม่งน้ำเนาะค่ะยังเฮ็ดพาสต้ายังทุกอย่างเนาะค่ะต้องเพื่อห่อให้คุณเม่งเพิ่นไปทํางานเนาะค่ะแล้วเมื่อรุ่นน้ำจะเฮ็ดให้เบิ่งว่าน้ำห่อกับข้าวเนี่ยน้ำเฮ็ดอีหยังให้สามีแน่เนาะค่ะน้ำจะห่อเป็นกับข้าวแม่นบ่แล้วก็น้ำจะมีน้ำส้มขวดน้อยขวดนึงที่จะต้องเปลี่ยนให้ยายเม่งแล้วอันนี้เป็นน้ำส้มขวดน้อยที่พวกน้ำเคยซื้อมาหลายๆขวดนั่นสิมันบอกค่ะน้ำก็ล้างไว้ล้างเก็บไว้แล้วก็ทุกเช้านี่น้ำจะต้องเนี่ยมันพวกน้ำจะซื้อน้ำมุมส้มอีหยังไว้จังซี่ตลอดมันบอกค่ะทุกเช้าน้ำก็จะแบ่งใส่ขวดไปให้เราเนาะค่ะเนาะแล้วก็เอาโยเกิร์ตให้เราถ้ามีขนมก็เอาขนมช็อกโกแลตน่ะแล้วให้เราสองชิ้นเนาะค่ะน้ำจะห่อกับเขาให้จังซี่ให้ยายเม่งซื้อมือเนาะค่ะเนาะปกติน้ำจะซื้อได้เพื่อนเพื่อนซื้อแล้วยายเม่งบอกว่าลบเบื่ออาหารที่เขาซื้อตามห้างอ่ะเป็นพวกสลัดพวกยังสินะแล้วก็ที่เขาเฮ็ดสำเร็จรูปเลยไหมเพื่อนเพื่อนเราสามีบอกว่ามันบ่แซ่บแล้วก็มันบ่มีความสุขในการกินเนาะค่ะน้ำก็เลยว่าลองห่อเป็นกับเขาที่น้ำเฮ็ดเบิ่งแล้วก็เอาไปกินบ่สามีเลยว่าเป็นความคิดที่ดีเนาะค่ะอีกอย่างมันก็ประหยัดกว่ากันนะเพื่อนๆประหยัดกว่ากันสมมุติน้ําเฮ็ดจํานวนหลายคืนจังซี่นะยังถ้าน้ําต้องซื้อแม่นบ่เพื่อนๆถ้าน้ําต้องซื้อของห่อให้ยายเม่งนี่สลัดกล่องนึงจังซี่มันก็ตกกล่องละประมาณ4ยูโรประมาณ4ยูโรแล้วมันบ่แล้วก็มันจะมีพอน้ําจะซื้อโยบอันนึงโยบซื้อเป็นแพ็คเนาะค่ะเนาะเป็นแพ็คแล้วก็ให้เล่าแล้วก็จะมีบางเทื่อก็จะมีผลไม้แม่นบ่คะแล้วก็จะมีน้ําส้มขวดน้ําส้มขวดน้อยๆนี่ก็เกือบ1ยูโรนะเพื่อนๆขวดน้อยๆอ่ะบัดนี้พวกน้ําลองมาเฮ็ดจังซี่เบิ่งแต่ละมือมันบ่ถึง 2-3 ยูโรอ่ะแบบคิดรวมเบิ่งแล้วเนาะค่ะประมาณ 2-3 ยูโรแล้วก็น้ําจะห่อใส่
ถุงกับเข่าแล้วมันจะเป็นถุงเก็บความเย็นเนาะค่ะเนาะเก็บความเย็นมันก็ยังสมมุติว่าโยเกิร์ตเฮามันก็จะอยู่ในความเย็นอยู่เนาะค่ะเนาะกะการกินอาหารกะบ่เฮ็ดให้เจ็บท้องเนาะค่ะนะมันคืออากาศมันบ่ได้ทันได้ฮ้อนปานใดเนาะค่ะเนาะในหลักการเฮ็ดกับข้าวให้ยามเมงมันก็ยังง่ายอยู่แต่ถ้ามันฮ้อนกว่านี้มันกันเก็บอุณหภูมิมันก็จะยากอยู่ล่ะค่ะเพื่อนๆเอ้าตอนนี้น้ําอ้อมน้ํากับไก่สิแล้วแล้วเด้อเพื่อนๆเหลือแต่ซีมน้ําปรุงไปหน่อยนึงล่ะน้ําใส่เกลือแล้วก็ใส่ผงชูรสไปหน่อยนึงเนาะค่ะเนาะบ่ทันได้ใส่น้ําปลาใส่เกลือเบิ่งก่อนขาดเข้มขาดเข้มหน่อยนึงเติมน้ําจะเติมเกลือลงหน่อยนึงได้เพื่อนๆแล้วก็นั้นก็จะเติมน้ําปลาลงไปหน่อยนึงโอ้ยคั่วนี่ก็ฮู้เนาะกินข้าวแล้วพุ่นล่ะค่ะเพื่อนๆจังสิเก็บน้ำปลาน้ำใส่น้ำปลาตับปลาหมึกหาซื้อได้ตามห้างฝรั่งเนาะค่ะเนาะอยู่ห้างไสมีบัดนี้อยู่ห้างอีเลอร์แคลร์เนาะค่ะเนาะน้ำเจออยู่หม่องเดียวเด้อห้างอื่นบ่มีอยู่ได้นะมันนี่ล่ะค่ะน้ำปลาตับปลาหมึกสมมุติผงชูรสอีหยังบ่มีจังซี่น้ำก็ใส่พวกรสดีอีหยังเอาจังซี่เนาะไปแล้วแล้วค่ะเพื่อนๆเอาน้ําสิไปเตรียมตัวกินข้าวก่อนนะค่ะเพื่อนๆเด้อเอาเพื่อนๆกินข้าวเลยได้บัดนี้น้ําสิกินข้าวแล้วเด้อค่ะเดี๋ยวไว้ตรงนี้ก่อนกินข้าวเบิ่งโทรทัศน์ไปนําแล้วก็กินข้าวแล้วจังสิเฮ็ดเวียกบ้านเนาะค่ะเนาะเพราะว่าตอนเช้านี่ทั้งไปส่งลูกเพิ่นบ่ค่ะไปส่งลูกเสร็จก็พาหมาไปย่างเนาะค่ะพาหมาไปย่างน้ําก็คือน้ําก็ไปออกกําลังกายของน้ําน้ํานั่นล่ะพอไปออกกําลังกายน้ําแม่นบ่ค่ะกาน้ําก็เฮ็ดวิดีโอไปพร้อมมื้อนั้นก็เฮ็ดวิดีโอไปพร้อมแม่นบ่ค่ะมื้อใดที่น้ํากลับมาแล้วน้ําต้องตัดต่อวิดีโอมันก็จะมีการเสียเวลาน้ําพยายามที่จะตัดต่อวิดีโออีหยังที่มันง่ายที่สุดเนาะค่ะน้ําจะบ่ค่อยเฮ็ดวิดีโอให้มันยากเนาะค่ะเพราะว่าน้ําบ่เก่งบ่เก่งเทคโนโลยีเนาะค่ะเนาะแล้วอีกอย่างน้ำก็บ่ค่อยเข้าใจวิธีเฮ็ดพ่อปันไดเนาะค่ะน้ำก็เอาวิธีที่น้ำเฮ็ดแล้วมันง่ายสำหรับน้ำเนาะค่ะเนาะน้ำตัดต่อผ่านมือถือเนาะค่ะน้ำก็ตัดต่อเสร็จน้ำก็ดาวน์โหลดช่วงดาวน์โหลดเนี่ยมันโดนนะคะเพื่อนๆน้ำดาวน์โหลดต่อวิดีโอนี่ก็ชั่วโมงครึ่งอะเพราะว่าเน็ตอยู่นี่มันบ่ค่อยแห้งมันอยู่หุบเขาเนาะมันอยู่ทั้งเขาเนาะเพื่อนๆเราเน็ตมันก็บ่ค่อยแห้งพ่อปันไดนะคะอายุบ้านเก่าเนี่ยน้ําดาวน์โหลด20นาที10นาที20นาทีแล้วแต่วิดีโอของน้ําสินั้นอยู่นี่ยังต่ํานี่อยู่ที่1ชั่วโมง20นาทีเนาะค่ะ1ชั่วโมงนี่ยังต่ําสุดแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆอันใดที่มัน15 16นาทีคือมันก็จะหลายไปกว่านี้เนาะค่ะเนาะพอน้ําตัดต่อเสร็จน้ําก็ดาวน์โหลดเป็นบ่ดาวน์โหลดเสร็จก็ต้องบางเทื่อก็รอเบิ่งน้ําก็ไปเฮ็ดธุระของน้ําเด้อค่ะบัดนี้น้ําก็จะไปเข้าห้องน้ําเข้าห้องน้ําเข้าน้ําเข้าห้องน้ําเข้าน้ํานี่มันบ่แม่นว่าน้ําไปเข้าตามปกติเนาะน้ําต้องทําให้มันเข้าห้องน้ําให้ได้เนาะค่ะโดยการทําการสวนของน้ํานั่นล่ะค่ะน้ําต้องทายทุกมื้อนะเพื่อนๆต้องเฮ็ดให้มันทายทุกมื้อโดยการสวนเนาะค่ะบางมื้อจักมื้อ2มื้อมันก็จะทายแบบธรรมชาติเองก็มีเนาะค่ะแต่ถ้ามื้อใดที่มันบ่ปวดตามเวลาสิน้ําก็ต้องสวนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าบ่อยากให้สิ่งสกปรกมันตกค้างอยู่ในในตู้ของน้ําเนาะนอกจากมื้อใดที่ต้องไปต้องมีธุระอีหยังเฮ็ดเอาเวลาที่สะดวกแล้วทําการสวนเอาเนาะค่ะบางเทื่อก็สวนตอนแล้งบางเทื่อก็สวนตอนอีหยังว่ากันไปเนาะค่ะเอาตอนที่เฮามีเวลาทันน้ํามีเวลาอีน้ําก็จะเฮ็ดตอนเช้าเนาะค่ะเนาะนั่นแหละค่ะภารกิจของน้ําแต่ละมื้อมันก็จะเป็นแบบนี้พอหลังจากบ่ายๆเนี่ยถ้าน้ําบ่ได้เฮ็ดอีหยังตอนเช้าเนี่ยมาเฮ็ดตอนบ่ายน้ําล้างถ้วยล้างชามน้ําก็ต้องเริ่มเฮ็ดน้ํากินแล้วเด้เพื่อนๆเริ่มคิดเมนูที่จะเฮ็ดน้ํากินเนาะค่ะว่าจะเฮ็ดอีหยังกินตอนแรกเพราะว่าน้ําต้องใส่ฟืนเนาะค่ะในการเฮ็ดไฟเตาไฟฟ้าน้ําบ่มีนะเพื่อนๆแล้วก็จะมีแต่เตาแก๊สเนาะค่ะเนาะแล้วน้ําอยากเฮ็ดเตาฟืนน้ําก็จะเฮ็ดเตาแก๊สน้ําบ่ทันได้ซื้อแก๊สเนาะค่ะเนาะน้ํายังคิดคํานวณอยู่ว่าน้ําจะซื้อแก๊สดีบ่เพราะว่าอีกอย่างน้ําบ่รู้ว่าน้ําจะ
จะได้อยู่หนีบ่หันแม่เพื่อนๆยังคิดอยู่สองแง่สองงามอยู่จักสิเอาจังได๋กับชีวิตเนาะค่ะมันสับสนบ่แม่นว่านําบ่มีความสุขเด้นะก็มีความสุขนําก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่สับสนแค่ว่าเรื่องราวมันจะเป็นจังได๋แค่นั้นเนาะค่ะเนาะอันนี้เพื่อนๆก็สิอยากรู้นํารู้อยู่ว่าเพื่อนๆก็สิอยากรู้ว่ามันเกิดอีหยังขึ้นจังซี่นะเอาไว้ให้นํามีเวลาคักๆแล้วนําจะเว้าสู่เพื่อนๆฟังเพิ่นจ้าละเอียดหลายกว่านี้เนาะค่ะเนาะให้นํามีเวลาคักๆก่อนเพื่อนๆอันใดมื้อใดที่นํามีเวลาบ่คักนี่นําก็บ่ค่อยอยากเว้านําอย่างมันตกหล่นรายละเอียดอีหยังซี่นะแม่นบ่เอาวันนี้นะก็สิมากินข้าวเด้เพื่อนๆเว้าหลายเวียกก็สิบ่แล้วเด้ยายเม่งมาแล้วยายเม่งแล้วก็สิหายเด้ฮั่นเข้มพอดีดอกฟันสิงโตอ่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นการฟันสิงโตมันบ่ดอกมันนี่แหละเอานํามักเอาดอกมันกับการมันมาแกงเนาะค่ะเนาะมันแซ่บดีมันคล้ายๆค่ะมันถ้ามันใหญ่กว่านี้มันจะคล้ายๆสายบัวกินแล้วก็แซ่บดีออมนี่เนื้อน้อยๆเนาะค่ะผักหลายๆผักบุพ่อก็ไปเก็บผักน้ำมาสวนจะพร้อมมาใส่เอาผักธรรมชาติตอนนี้เกิดหลายหลายเพื่อนๆแต่น้ำก็บ่อันใดที่น้ำบ่ค่อยกินน้ำก็บ่กินนะอย่างเช่นผักชีรอดบางสิเขาเจ้าบอกว่ามันก็แซ่บน้ำก็รู้จักนะเพื่อนๆแต่น้ำก็บ่ยังบ่ค่อยกินเลยยังผักใบบกจังสินะน้ำก็บ่ค่อยกินเนาะค่ะเนาะน้ำนี่บ่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์เนาะค่ะบ่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์เลยแทบจะบ่ได้ตอบเลยน้ำกับขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนเนาะค่ะที่เขามาให้กำลังใจน้ำมาคอมเมนต์มาพูดคุยมาแนะนำเนาะค่ะเนาะซึ่งทุกอย่างที่เพื่อนๆเขียนมาเนาะค่ะบางคอมเมนต์มันจะขึ้นเนาะค่ะบางอันมันขึ้นหลายเพราะว่าโทรศัพท์น่ะมันจะขึ้นหลายอย่างมันไม่ได้ขึ้นแต่ YouTube เนาะค่ะมันจะมีแอปพลิเคชันอีหยังหลายอย่างที่มันส่งข้อความมาเนาะค่ะบางข้อความอีหยังนําอ่านทันนํากับอ่านเนาะค่ะบางข้อความที่มันอ่านบ่ทันนําก็ต้องขออภัยแต่ว่านําเห็นข้อความที่ผ่านสายตานําค่อนข้างหลายนําก็ขอบคุณทุกๆคนเนาะค่ะเนาะที่เขามาให้กําลังใจนําคือเก่าถึงแม้ว่านําจะบ่ได้ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆเนาะค่ะนําก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะเข้าใจนําเนาะค่ะเนาะเพราะว่าน้ำกะยากอีหลีจนจะแต่ละมือจะแล้วเนาะค่ะเนาะน้ำกะพยายามที่จะเฮ็ดวิดีโอให้เพื่อนๆได้เบิ่งหลายกว่าเนาะค่ะเนาะเอ้าในราคาชีวิตประจําวันน้ำกะจะอยู่แบบนี้เนาะค่ะเนาะอย่างเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์นี่เพื่อนๆแทบจะบ่ได้เห็นน้ำเฮ็ดวิดีโอเลยเนาะค่ะเพราะว่าเม่งเราบ่ค่อยมักให้น้ำถ่ายวิดีโอเวลาเราอยู่บ้านเนาะค่ะเนาะเอาวันนี้น้ำกะจะกินข้าวน้ำกะจะกินข้าวเสร็จก็ไปเฮ็ดเวียกของน้ำตามปกติเนาะค่ะน้ำกะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขเนาะค่ะเนาะแล้วก็ห่างไกลจากโรคโควิดเนาะค่ะหรือปลอดภัยจากทุกโรคนั่นล่ะค่ะขอให้เพื่อนๆมีความสุขและกับพ่อกับน้าใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายมาเด้อกินข้าว